วันที่8มีนาคมของทุกปีเป็นวันสตรีสากลซึ่งไม่ได้เป็นเพียงวันที่กลุ่มสตรีทั่วโลกมาร่วมฉลองกันเท่านั้นแต่เป็นวันที่องค์กรสหประชาชาติได้ร่วมเฉลิมฉลองและกลุ่มสตรีจากทุกทวีปไม่ว่าจะแตกต่างกันด้วยเชื้อชาติภาษาวัฒนธรรมได้รวมตัวกันที่จะรำลึกถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู้และได้ให้มาด้วยความเสมอภาคความยุติธรรมสันติภาพและการพัฒนาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมในการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตบนพื้นฐานของความเท่าเทียมและเสมอภาคของประชาชนหญิงชายในสังคมอย่างยั่งยืนคำขวัญวันสตรีสากล2555คือผู้หญิงประท้วงร่วมกันเพื่อการเปลี่ยนแปลงโดยพลันวันที่8มีนาคมพ.ศ. 2555กลุ่มองค์กรในนามองค์กรเครือข่ายทำงานวันสตรีสากลจังหวัดเชียงใหม่ได้รวมตัวกันจัดกิจกรรมวันสตรีสากลขึ้นโดยมีเจ้าปรุงเดือนณเชียงใหม่เป็นประธานกล่าวเปิดงานวันสตรีสากลชุมนุมในเรื่องของแม่หญิงทั้งหลายนะเจ้าก็เจ้ายายก็เป็นครั้งแรกที่ได้หันแล้วก็รู้สึกว่ายินดีเจ้าว่าแม่หญิงใบเดียวนี้เขาก็จะเป็นผู้ตามแล้วนะเขาจะเป็นผู้นำของโลกใบนี้เหมือนกันนะเจ้าเพราะฉะนั้นการที่เรารวมกันรวมกลุ่มกันแล้วก็รักษาสิทธิสตรีนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากและก็การที่ลูกหลานทั้งหลายบ้ากันนะเจ้ากระตือรือร้นในการที่เฮาเนี่ยนะเจ้าจะเริ่มต้นชีวิตของความเป็นแม่หญิงทำไมนะเจ้าซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เพื่อที่จะให้ผู้หญิงมีความมั่นใจในตนเองที่จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้แก่ผู้หญิงและให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของความสามารถของผู้หญิงที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเพื่อที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้หญิง Who live and work in Thailand We are women who contribute to the development of our families our communities to Thailand and to the region อะทูปูซาอยู่ไหนโหด้วยจมารู้จูซาออกมาဖြစ်ပါတယ်ปัญญาเยအလောက်ရရှိရအတွက်လူငယ်မိန်းကလေးများနဲ့အမျိုးသမီးများအပေါ်တင်းကျပ်ထားတဲ့ကန့်တန့်ချက်များနဲ့ထိန်းချုပ်မှုများကလည်းမရှိတဲ့တော့ပါဘူးผู้หญิงที่อยู่อาศัยและทํางานในประเทศไทยเราคือผู้หญิงที่มีส่วนร่วมสร้างคุณูปการพัฒนาการของครอบครัวและชุมชนของเรารวมทั้งให้แก่ประเทศไทยตลอดจนถึงการพัฒนาในระดับภูมิภาคเราคือผู้หญิงที่เชื่อในความเท่าเทียมและความยุติธรรมผู้หญิงควรจะเข้าถึงทรัพยากรต่างๆได้อย่างเท่าเทียมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ควรมีเพื่อผู้หญิงในประเทศไทยทุกคนควรได้รับการสนับสนุนจากกองทุนนี้เราจะไม่กีดกันผู้หญิงออกจากการเข้าถึงทรัพยากรใดๆด้วยเหตุผลเรื่องสัญชาติหรือการไม่มีสัญชาติเราประสงค์ให้โอกาสการเข้าถึงทรัพยากรครอบคลุมผู้หญิงชาติพันธุ์ต่างๆรวมทั้งผู้หญิงข้ามชาติและพวกเราล้วนต่างร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่งคั่งและการกินดีอยู่ดีให้แก่ประเทศไทยโดยมีป้าทองดีกับ